ช่วงนี้ผมเห็นผมเห็นทางพี่อ๋อยมาให้สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องสอวเหมือนกันใช่ไหมครับครับมันมีหลายครั้งอะไรครั้งสามสี่ครั้งสามสี่ครั้งแล้วโดนตรงประเด็นด้วยอ๋อเหรอมันอยา่ยางย,าก,ย,าก,ยากตัวอย่างมันมีประเด็นแล้วบางครั้งเกี่ยวสวที่ทางพี่อ๋อยได้ให้สัมภาษณ์สื่อคือสอวอเนี่ยโดยระบบมันมันก็ผิดเพี้ยนอยู่แล้วนะครับเป็นผู้แทนกลุ่มอาชีพ ซึ่งผู้แทนกลุ่มอาชีพจะมีความเป็นผู้แทนประชาชนและสามารถจะพูดจากันเพื่อเป็นคิดแทนประชาชนได้ทั้งประเทศแค่ไหนครับมันก็เป็นปัญหาละ่ะโดยมากเขาไม่ใช้กันแต่ว่า,<ม>เ,อาเอาละเมื่อเมื่อเป็นมาอย่างเขียนมาอย่างนี้แล้ว<ม>ก็มาดูว่าสัดส่วนของสวผู้ที่จะเป็นสวในกลุ่มอาชีพต่างๆมันเป็นสัดส่วนสอดคล้องกับ ประชากรในกลุ่มอาชีพนั้นไหมเช่นชาวนาชาวสวนคุณก็มีสิบคนชาวนาหรือมันจะมีชาวสวนประมงอะไรเงี้ยนะชาวนาชาวประมงนี่ต้องสนะิบเจ็ดจังหวัดนะชาวนานี่ยิ่งเยอะเลยเป็นเกษตรกรเนี่ยแต่ก็มีสิบคนพอค่าฝ่ายบริหารฝ่ายความมั่นคงหรืออะไรพวกเนี้ยเขาตีความออกมาอาจจะรวมรวมกันแล้วยี่สิบคนหรือยีอ่สิบคนอะไรเงี้ย ชาวนาก็สิบคน ừ ừ ừ. มันไม่เป็นสัดส่วนครับแต่ว่าอันนั้นเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งมันเป็นเชิงระบบแก้ไม่ได้แล้ว <ừ. S 2> ปัญหาคือการเลือกการเลือกเขาให้เลือกกันเองก่อนแล,และให้ไขวบอันนี้โดยรวมๆก็คือโอกาสที่จะได้คนที่ไม่เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพนั้นจริงมันจะสูงมาก พอเลือกมาขั้นแรกโดยกลุ่มตัวเองตัดคนอื่นออกไปเหลือสมมุติว่าทีแรกในระดับอำเภอรหรือห้าคนพอไข่กันมาคราวนี้มันก็เหลือน้อยลงไปอีกไอไข่นี่มันเลือกโดยอาชีพอื่นมหมายความว่าเอาอาชีพอื่นอีกสี่อาชีพมาเลือกอาชีพหนึ่งนะแล้วจะรู้ไงว่าใครเป็นผู้แทนจริงหรือไม่จริงรยังไงอันนี้เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่ว่า เรื่องที่มันมีปัญหามากที่ผมวิจารณ์ไปก็คือระเบียบของกกตครับนะครับแล้วก็เสียดายมยีข้อหนึ่งไม่ได้แก้แต่ว่าที่แก้ไปบ้างแล้วก็คือก็ตรงกันก็คือผมวิจารณ์ไว้ว่าการการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพที่ทำอยู่ในระเบียบเนี่ยห้ามผู้สมัครไป แนะนำตัวกว้างๆต้องแนะนําจูบกันเองในกลุ่มไลน์เท่านั้นอะไรเนี่ยนะไม่แนะนําต่อประชาชนก็ไม่ได้เนี่ยครับมันเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพครับทีนี้รัฐนูญบอกว่าการจะจํากัดสิทธิเสรีภาพจะต้องเป็นไปตามกฎหมายอและเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางด้านความมั่นคงและอะไรต่างๆครับการออกระเบียบแบบนี้ไม่มีกฎหมายรองรับกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามกฎหมายเขาบอกว่า วันที่ยี่สิบเก้าอ่ะให้นายอำเภอรประกาศให้ที่อำเภอเนี่ยนะประกาศให้ประชาชนทั่วไปรู้ถึงอาชีพประวัติอลยเป็นอย่างน้อยให้ประชาชนทั่วไปได้รู้รเจตนาของกฎหมายพร,บ,รบประกอบรัฐมนุนเขาบอกว่าต้องให้รู้ประวัติอาชีพอะไรเนี่ยเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยแปลว่าอย่างมากได้แต่แต่ระเบียบมันออกมามันจํากัดไปมากไม่ให้ประชาชนทั่วไปรู้ด้วย ไม่มีกฎหมายรองรับ,รบมันก็ขัดรัฐมนูลเพราะรัฐมนูลบอกว่าคุณจะไปจํากัดสิทธิเสรีภาพคุณคุณต้องใช้กฎหมายแต่นี่เขาไปจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยไม่มีกฎหมายรองรับผมก็บอกว่าเนี่ยคุณขัดร,รัฐมนูลเ,เวลาเขาไปร้องศาลปกครองเขาอาจจะร้องประเด็นว่ามันขัดต่อกฎหมายแต่ศาลรัฐมนูลวินิจฉัยว่าขัดรัฐมนูลก็เลยทําให้ต้องแก้แต่เสียดายอยู่ข้อหนึ่งคือที่ห้ามผู้สมัครให้สัมภาษณ์สื่อไม่งั้นวันนี้คงไม่เป็นผม ผู้สมัครคงมานั่งที่นี่ไม่งซึ่งก็นั่นแหละหมายถึงว่าซึ่งก็ดีไงหมายถึงว่ามันบรรยากาศมันคงคึกคักมากก็คือไปสัมภาษณ์ที่โน่นที่นี่ไปเสวนาที่โน่นที่นี่แล้วคนจะให้ความสนใจใช่ถึงจะไม่มีสิทธิ์ไปเลือกก็ตามไปแล้วเขาเป็นเขาเป็นอะไรเขาจะเป็นอะไรผู้สมัครสวเขาจะเป็นสวสวคืออะไรผู้แทนปวงชนชาวไทยครับใช่ไหมแต่ผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่มีสิทธิ์สัมภาษณ์นี่มัน จริงๆเนี่ยตรงนี้มันเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครครับที่เกินกว่ากฎหมายกําหนดและเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเขาบางเอิญผมเข้าใจว่าผู้ร้องต่อสารปกครองไปร้องว่าระเบียบข้อเนี้เข้าใจว่าข้อสิบเอ็ดยังไงจํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนสารปกครองก็บอกว่าไม่ได้จํากัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน,ชนแล้วก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะเขาห้ามผู้สมัครทุกคน ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็น uh, uh. ที่อาจจะไม่ได้ร้องอะนะไอ้ผมก็ไม่มีหน้าที่ไปร้องเนี่ยไม่มีใช่ผู้เสียหายประเด็นคือจํากัดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครการจํากัดสิทธิเสรีภาพของผู้สมัครที่จะสัมภาษณ mm ์ hmm. แสดงความคิดเห็นไม่ได้บอกด้วยนะสัมภาษณ์เรื่องอะไรเนี่ย mm hmm. สมมุติอย่างเงี้ยว่าไปที่ผู้สมัครสวรอยู่ที่อำเภอสุงไงกลกครับเขาได้ยินข่าวว่า คณะกรรมการไปเยี่ยมประชาชนแล้วออกมาพูดบอกว่าการช่วยเหลือยังล่าช้าอยู่อื mm hmm. เขาก็อยู่สุงายโกลกเขาก็อยากจะพูดเพราะว่าบ้านเขาก็ก็ถูกระเบิดพังไปทั้งหลัง mm hmm. ยังไม่ได้ค่าเสียหายเขาจะให้สัมภาษณ์สื่อได้ไหมในเวลานี้ mm hmm. ถ้าตีความตามระเบียบก็ไม่ได้ถ้าไปไปพูดขึ้นมากกตอาจจะปรับแพ้ฟาวไปเลยกกตก็เป็นแบบนี้นะครับคือถ้าใครผิดระเบียบพร้อมที่จะให พร้อมที่จะลงโทษเขาทันทีแต่ตัวเองออกระเบียบขัดรัฐมนุญไม่เห็นว่าอะไรเลยใช่ไหมจริงๆต้องรับผิดชอบสิต้องแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าเอาแล้วคนจะแก้ระเบียบขอ้อนี้ให้สัมภาษณ์ได้ต้องแสดงความพิถี็นทางทางสังคมทางการเมืองได้แต่ก็ไม่ได้แก้นี่ข้อน่าเสียดายอยู่ตรงนี้แต่ทําให้การเลือกตั้งสวครั้งเนี้มันไม่เป็นที่สนใจของคนแล้วก็ที่จะสมัครและที่จะติดตามครับน่าเสียดาย คนสมัครน้อยมากเพราะว่าเขาท้อไงเขาอ่านระเบียบแล้วมันยุ่งยากและบางที่ก็คือคุยไปคุยไปเขากลัวเอ๊ะเดี๋ยวจะผิดตรงนั้นไหมเดี๋ยวจะผิดตรงนั้นไหมเดี๋ยวกกตก็ขู่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นจะต้องเรียกค่าเสียหายนะอะไรต่ออะไรคุกด้วยตำรวจก็ไปเพ่งเลงไปเพ่งเล็งผู้สมัครก็มีนะบางจังหวัดเนี่ยตำรวจไปไปตามบ้านผู้สมัครไปถามว่าสมัครได้ยังไงอย่างนี้ก็มี ไปมีไปมีมีไปถามสเช่นไปสมัครอ๋อนึกว่าแบบมีใครจ้างชาวบ้านอคุณเป็นแค่เกษตรกรจนจนทาไมไปสมัครเขาบอกเอ้าก็คุณบอกว่าผู้แทนอาชีพเกษตรกรน่ะผู้แทนอาชีพชาวนาผมเป็นชาวนาผมก็อยากเป็นบ้างผมก็ไปสมัครแล้วก็เสียตังค์ด้วยครสมัครเสียตังค์สมัครเสียตังค์เขาก็แต่ว่าเนี่ยไปมีการไปติดตามจนจนประชาชนก็งงว่าเอตกลงเอาแบบ ทำเอายังไงกัน,นมันก็กลัวหลายอย่างทีนี้ระหว่างนี้เนี่ยรประชาชนติดตามอยากติดตามก็ยังไม่รู้จะติดตามยังไงใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันมันน้อยมากอันนี้ต้องโทษคือโดยระบบมันก็ผิดผิดอยู่แต่ว่าที่ทำให้แย่ยิ่งไปกว่านั้นที่ผ่านมาก็คือโกโกโตและโกโกโตไม่แสดงความรับผิดชอบไม่แสดงความกระตือรือร้นที่จะแก้บางอย่างไม่ต้องรอให้เขาร้อง คุณควรจะแก้เพื่อคืนสิทธิให้ผู้สมัครเข้าไปครัและคืนสิทธิประชาชนและจริงๆมันคือคืนสิทธิเสรีภาพให้สื่อการห้ามคนผู้สมัครมาสัมภาษณ์สื่อจริงๆก็คือห้ามสื่อใช่ไหมแต่ตีความตามตัวอักษรก็คือเขาไม่ได้ห้ามสื่อแต่ถ้าเขาห้ามคนมาสัมภาษณ์สื่อแล้วสื่อจะไปสัมภาษณ์ใครอ่ะใช่ไหมมันมันเลยเลยน่าเสียดายแต่ว่าโดยรวมๆผมก็ยังคิดว่าเราจะได้สวที่ มีโอกาสมาร่วมแก้รัมนุลเหนะ็นด้วยกับการแก้รัมนุลซึ่งมันต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสาหนึ่งใน3คราวนี้คือหนึ่งในสาของ200อร้รอยเขาคำนวณมันก็หกสิบโอกาสจะได้67เนี่ยมันน่าจะได้เป็นไปได้มากกว่าตอนที่มี2องรแล้วจะต้องมี80เท่าไหร่แปดสโดยประมาณเพราะวนะ่ายังไงเสียมาจากตัวแทนอาชีพ hmm. ยังไงเขาก็ต้อง รักอาชีพเขาอะนะอย่างน้อยเขาก็จะถูกกดดันคนในอาชีพเขาว่าให้บ้านเมืองมันดีขึ้นให้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นบ้านเมืองมันก้าวหน้าขึ้นพอมาถามว่าแล้วควรจะแก้แรัฐมนูลไหมสุดท้ายเขาก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมถ้าจะอาชีพเราจะเจริญก้าวหน้าต้องแก้รัฐมน,นูญมันต้องให้ได้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนประชาชนมากกว่าน,นี้มันต้องอย่าไปเอาเรื่อยยุทธศาสตร์ชาติยี่สปีอะไรเงี้ยอาชีพเราคงไม่เจริญก้าวหน้าแน่ โอกาสที่คนเหล่านี้จะนิยมมาทางประชาธิปไตยมันน่าจะมากกว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารแล้วหลักง่ายๆหลักง่ายๆครับคือโอ้โหมีหลายเรื่องที่อยากคุยแต่ว่าเดี๋ยวยังมีมียังไม่หมดทําอีกครับครับครับยินดีนะครับออกก็เลยก็เลยก็เลยออกมาออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นดีกว่าผมก็แสดงความเห็นไปแสดงความเห็นไปก็ เพราะว่าผมเห็นในข่าวนะฮะแล้วก็ยังคุยกับทางน้องเติร์ดโปรดิวเซอร์เลยว่อเออเห็นพี่อ่อยมาพูดเรื่องสวหลายหลายหลายครั้งแหละเลยคิดว่าถ้าเชิญมาจะคุยเรื่องสวด้วยคิดเรื่องเรื่องเรื่องสวเขาเป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยครับผมเรื่องใหญ่ที่คิดอีกอย่างคือเราต้องแก้รัฐธรรมนูญครับเราอยากได้สวที่ที่เขาน่าจะเขาน่าจะมีความเข้าใจเรื่องเรื่องบ้านเมือง เรื่องประชาธิปไตยแล้วเขาควรจะได้รับการตรวจสอบจากประชาชนครับแต่มาดูแล้วโอ้ระเบียบนี้มันประชาชนไม่เกี่ยวเลยอนีมันก็เลยทําให้จะเสียหายตรงนี้ครับแต่ว่าอีกอย่างผมเป็นคนผมเป็นคนคิดเรื่องให้ความสําคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มันล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยเพราะว่าถึงเวลาเรียกร้องประชาธิปไตยกันจริงๆ ก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องเสรีภาพและครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างครับสวจํากัดเสรีภาพ uh huh. ระเบียบกรกตจากัดเสรีภาพ,ภาพโดยเป็นการขัดธธรัฐธรรมนูญโดยองค์กรที่ไปเชี่ยวอบรมคนเรื่องประชาธิปตงไงตยใช่ไหมกรกตเนี่ยจะไปจัดอบรมนะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งแลแต่ตัวเองจํากัดสิทธิเสรีภาพเหมือนกับว่าเสรีภาพไม่เกี่ยวกับประชาธิปไตยเลย ใช่ไหมเสรีภาพมันคือเรื่องพื้นฐานในบางประเทศเขาถือว่าเสรีภาพนี่คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดคุณจะเป็นประชาธิปไตยคุณต้องเคารพคุณต้องคุ้มครองเสรีภาพแต่ว่าบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันต้องวิจารณ์ยิ่งมาอ่านอ่านพลิกไปพลิกมาพลิกกฎหมายพลิกอ่านรัฐธรรมนูญดูเอ้าคุณออกระเบียบแบบนี้มันขัดรัฐธรรมนูญ ช่ไหมก็เลยพูดขึ้นมาหวังว่าจะให้มันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นหน่อยก็ไม่ใช่เป็นเพราะผมคนเดียวนะเข้าใจอาจารย์ก็ไปไปร้องศาลที่ผมอาจารย์ออกมาแสดงความเห็นกันหลายคนเพียงแต่ว่าไอ้ประเด็นเรื่องขัดรั้นูเนี่ยเป็นประเด็นที่บางบางท่านก็ไม่อยากใช้คํานี้ครับครับมันเกินไปบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็เห็นว่ามันขัดคือพี่อ๋อยเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่เป็นสอสอย่างเงี้ยไม่กี่คนที่ที่ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับ ในฝั่งรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่ที่จําได้มีพี่อ้อยคนหนึ่งแน่ๆขออนุญาตถามด้วยความรคกวนเวลาแสดงความเห็นลักษณะนี้มีการโดนปรามอะไรบ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีเราสามารถทําได้อย่างอย่างอิสระครับนะครับไม่้ว็เขาอาจจะรู้สึกว่ามันปรามผมก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่มีะเพราะว่าเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ผมก็เป็นเป็นคนร่วมทำมากับกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน หน้าที่ในในในพักเพื่อไทยครับผมอย่างเช่นประชามติก็ทําร่วมกันมาผมก็เสนออยู่เลยตั้งแต่ยังไม่ได้จะทากฎหมายประชามติผมก็เป็นคนเสนอว่าต้องทําเป็นคนหนึ่งที่เสนอว่าต้องแก้พร,บ,รบประชามติก่อนอย่าไปทําเรื่องรัฐนูลก่อนหรืออย่าไปลงประชามติทั้งทั้งที่ยังไม่แก้กฎหมายประชามติครับพอมาเรื่องสวหลักการแบบนี้เนี่ย พักเพื่อไทยก็มีเดิมพันอืซึ่งก็ร่วมกันผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยมีเดิมพันร่วมกับพักเพื่อไทยค,คือต้องแก้รัฐมนูลให้ได้นะพักเพื่อไทยประกาศไว้แล้วว่าจะแก้รัฐมนูลรัฐบาลก็ประกาศนโยบายไปแล้วต่อแถลงต่อรัฐสภาว่าจะแก้รัฐมนูลถ้าคุณได้สอวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันมา สวที่ไม่แคร์ประชาชนและสวที่มาแล้วประชาชนควบคุมไม่ได้คนไม่ตื่นตัวพอแล้วเขาบอกไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วทำยังไงมันก็แก้ไม่ได้นะรัฐบาลจะได้เสียงมากแค่ไหนถ้าสวมาโหวตให้ไม่ถึง67สิบเจ็คนแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเรื่องสว ก็เป็นเรื่องที่ที่ควรทําสิมันเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ต่อการทําให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและเป็นประโยชน์ต่อการที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยได้ทําในสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากตอวเป็นเดิมพันสาคัญเลยที่พูดมาเส้นผู้นี้ครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่สําคัญเลยนะครับคนจะมองในบริบทที่ว่าถามว่ากายถามว่าพรรคเพื่อไทย ปรามหรือเปล่าว่าอะ,อะไรหรือเปล่าแต่ว่าเวลาคิดเวลาคิดว่าจะต้องพูดเรื่องนี้เราก็ไม่ได้คิดเรื่องว่า,าพรรคเพื่อไทยจะเป็นอะไรเดิมพันสูงหรือไม่สูงเราคิดแค่ว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเหรอกา,ารกที่สิี่ทำนี้ไม่มีถูกแล้วไป<ม>ทําอย่างนี้มันขัดรัฐมนูญแล้วทําอย่างนี้สวเป็นผู้แทนประชานชาวไทยเราต้องการให้ประชาชนตื่นตัวมากๆให้ผู้สมัครสมัครกันมากรับจะได้ได้คนที่อย่างน้อยเราฝักผีฝักไข่ได้ก็คือว่า ได้คนมาร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญ